ใถานการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะชื่นมื่นทีเดียวมากวันนี้นะฮะที่สภาเองมีบรรยากาศที่ทางเพื่อไทยได้ส่งหนังสือเทียบเชิญอย่างเป็นทางการนะครับถึงประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้มีการหยอดคําหวานกันด้วยครับที่อาคารรัฐสภานะครับวันนี้พักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์นะฮะมีการจับมือเพื่อร่วมรัฐบาลกันโดยเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยคุณสรบงเทียนทองก็อ้างว่า ประชาธิปัตย์ยุคนี้จับมือกันได้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทิ้งความขัดแย้งไว้ข้างหลังครับที่อาคารรัฐสภานายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยยื่นหนังสือเทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมีนายเดชอิดถาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือและมีสอสอของทั้งสองพักการเมืองร่วมเป็นสักขีพยานนายสรพง สรวงบอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาที่ผ่านมาพักเพื่อไทยได้พูดคุยกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนายเดชอิดว่าวันนี้จะยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการให้กับพักประชาธิปัตย์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศและเป็นรัฐบาลร่วมกันผู้สื่อข่าวได้ถามถึงโคต้ารัฐมนตรีของพักประชาธิปัตย์ว่าประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการหนึ่งตำแหน่งใช่หรือไม่ นายสะรพงศ์ครับในฐานะเดกาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งและทุนกล้าวต่อไปตนไม่ขอก้าวล่วงเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์จะทำงานร่วมกันได้จริงหรอคุณสะระพงศ์บอกว่าอย่างที่นายเดชอิดเคยกล่าวไว้เมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันมั่นใจว่าสภาผู้แทนราษฎรทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนและประเทศชาติไปได้ด้วยดี ทางนี้ไม่มีสอสอพักเพื่อไทยคัดค้านขอให้นำคำสัมภาษณ์ของนายเดชอิดเป็นที่ตั้งว่าประเทศต้องเดินหน้าต่อทุกอย่างผ่านไปแล้วประเทศชาติต้องเดินหน้าพักของพวกเราร่วมต่อสู้กันมานานวันนี้มาถึงคนรุ่นใหม่ที่มาดูแลพักส่วนอุดมการทางการเมืองก็เป็นเรื่องของอุดมการแนวทางการทำงานนั้นเราไปด้วยกันได้แน่นอนเมื่อถามถึงว่ามีการวิจารณ์นะออกมาว่าทั้งสองพักเนี่ย หักหลังประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยพาประชาชนออกไปชุมนุมแล้วบาดเจ็บล้มตายแต่สุดท้ายก็กลับมาจับมือกันตั้งรัฐบาลนายสระวงบอกว่าในอดีตอุดมการทางการเมืองของเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ไม่เหมือนกันเลยแต่วันนี้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพักหัวหน้าทั้งสองพักรวมถึงเลขาและสมาชิกพักทุกคน มุ่งหน้าไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไขเพราะประเทศชาติถอยหลังไปมากจึงถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินหน้าร่วมกันอะไรไม่เข้าใจหรือความขัดแย้งที่มีต้องทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อถามว่าอ้าวอย่างนี้พี่น้องเสื้อแดงได้สะท้อนความคิดเห็นถึงการเข้าร่วมรัฐบาลกับประชาธิปัตย์ในครั้งนี้หรือไม่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่า พี่น้องเสื้อแดงวันนี้ก็ได้พูดคุยกันอยู่และเห็นตรงกันว่าถ้าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทุกคนเข้าใจได้ผู้สื่อข่าวถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมาเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลนายสรวงบอกว่าการบริหารประเทศก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารแต่พวกเราที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทาให้เสียงในสภามั่นคงเราไม่ได้เชิญแค่ประชาธิปัตย์แต่ว่าได้เชิญหลายส่วนให้เข้าร่วมรัฐบาลด้วย เพื่อร่วมพัฒนาประเทศถามต่อว่านี่เป็นแผนในการปิดสวิตสามปอใช่หรือไม่คุณสรวงวบอกว่าไม่ใช่แผนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจแต่พอถึงวันนี้เราทำงานร่วมกันมาหนึ่งปีเราเห็นถึงคำอภิปรายต่างๆของประชาธิปัตย์เราดูการทำงานของผู้บริหารประชาธิปัตย์ในยุคนี้คิดว่าสามารถทำงานร่วมกับพรรเพื่อไทยได้ ผู้สื่อข่าวถามถึงว่าการจับมือกับพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้จะทําให้ผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยไม่พอใจหรือไม่นายสรวงบอกว่าขอให้ดูที่ผลงานมั่นใจว่าหากร่วมกันทํางานแล้วผลงานจะออกมาดีและมองอีกมุมหนึง่งความขัดแย้งได้หายไปแล้วและร่วมมือกันทํางานจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าส่วนที่ผู้สื่อข่าวก็ถามที่นายชัยวุฒนาคมานุสร รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาระบุว่าพักเพื่อไทยตระบัดสัตว์นั้นนายสรวงบอกว่าคำนี้ฮิตกันเหลือเกินทุกอย่างมองกันที่ผลงานต่อจากนี้ไปอีก3ปีภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีตนขออย่างเดียวคือให้โอกาสนายกและคอรอมอชุดใหม่ได้ทำงานถ้าทำอะไรผิดหรือไม่ดีค่อยร้องเรียนไม่ใช่ออกมาพูดอย่างเดียวขอให้ดูที่ผลงานด้วย ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีายเรื่องไกลยื่นร้องเรียนกรณีสุขหุ้นของนางสาพแพรทองทานนายสะระวงบอกว่าเอ๊ะเรามีทีมกฎหมายดูอยู่แล้วและคิดว่าจะไม่เป็นประเด็นเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับพักไทยสร้างไทยหรือไม่นายสะระวงบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องพูดคุยกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยนั่นเป็นในส่วนของพักเพื่อไทยนะครับคุณสะระวงเทียนทองเลขาธิการพักอาว มาดูฝากฝั่งของประชาธิปัตย์คุณเด็ดอิดขาวทองนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรประชาธิปัตย์ก็บอกว่าขอบคุณพักเพื่อไทยที่ให้ความไว้วางใจพักประชาธิปัตย์และเห็นความสําคัญของพรรคในการที่จะช่วยกันดูแลประเทศหลังจากนี้พรรคจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรและที่ประชุมสสคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ29สิงหาคม ผู้สื่อข่าวถามถึงการทำความเข้าใจกับผู้สนับสนุนพรรล่ะที่อยู่ในภาคใต้คุณเดชอิทบอกว่าวันนี้ราาประชาธิปัตย์ไม่มีความขัดแย้งเรามีแต่ความรักความเข้าใจและการให้อภัยกันต้องเข้าใจว่าเหตุการณ20์20-30ถึงปีที่ผ่านมากับปัจจุบันไม่เหมือนกันปัญหาของประเทศแนวคิดการพัฒนาประเทศไม่เหมือนกันดังนั้นพอถึงเวลาที่เราพูดคุยกันได้ที่เรารักกัน เป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อถามว่าเอกกลุ่มของนายชวนเนี่ยอดีตหัวหน้าพักเขาคัดค้านไม่ใช่เหรอการมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนายเดชอิดบอกว่าก่อนหน้านี้อาจมีความคิดเห็นเป็นสองฝ่ายแต่เมื่อมีมติของพักก็ต้องปฏิบัติตามจากนี้ถ้ามีคนในพักโหวตแตกต่างจากมติของพักคงทำเช่นนั้นไม่ได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีคนเห็นว่าพักประชาธิปัตย์เป็นแค่พักสำรอง คุณเดชอิดบอกว่าเราไม่ได้เป็นพักสำรองรอบที่แล้วสอสอ16คนก็โหวตให้หลายคนบอกว่าเราต้องไปร่วมรัฐบาลในเวลานั้นแต่เราไม่ได้ไปร่วมเพราะเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และย้ําว่าไม่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐแต่เป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยผู้สื่อข่าวถามต่อว่านโยบายไหน ที่พักประชาธิปัตย์จะนําไปร่วมผลักดันกับรัฐบาลได้นายเดชอิทบอกว่าก็อยู่ที่นายกว่าจะให้กระทรวงใดเราสบายใจที่ได้ร่วมงานกับพักเพื่อไทยเรามีความรักและการให้อภัยกันเมื่อถามถึงเรื่องกังวลหรือไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีนะครับของคุณเดชอิดเองเนี่ยคุณเดชอิทบอกว่าไม่กังวลและตนก็ยังไม่ทราบเลยว่าเรื่องในปปอชอของตนเนี่ยคือเรื่องอะไร น่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับต้นถ้ามีเรื่องร้องเรียนทุกคนก็ไม่มีใครเป็นกันได้เพราะคนนั้นคนนี้ก็ไปร้องเรียนส่วนรายชื่อบุคคลที่พักจะส่งไปเป็นรัฐมนตรีนั้นจะต้องรอที่ประชุมพักก่อนครับอ่านั่นเป็นบรรยากาศนะฮะที่ทั้งสองพักเนี่ยมาเจอหน้ากันมอบหนังสือกันแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งสองฝ,ฝั่งทางเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ทางเลขาธิการพักประชาธิปัตย ให้สัมภาษณ์บอกประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วผู้สื่อข่าวไปส่องถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่ามี4สอสอของประชาธิปัตย์ที่ก็เป็น4สอสอที่ก็น่าจะไม่เห็นด้วยคุณชวนแหละหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปอย่างชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้กับการไม่เห็นด้วยที่พักประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยมีการเปิดเผย และก็เห็นหน้าค่าตาของทั้ง4ท่านนี้นะครับมีการมานั่งรวมกันแล้วก็มีการพูดคุยหารือกันด้วยวันนี้ฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในอาคารรัฐสภาเองเนี่ยนะครับในระหว่างที่พักเพื่อไทยได้เทียบเชิญพักประชาธิปัตย์ที่อาคารรัฐสภาเองปรากฏว่าสอสอนะฮะสท่านของพักประชาธิปัตย์ครับได้มีการจับกลุ่มพูดคุยกัน ในห้องประชุมสภาที่ชัดเจนเลยนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยมันฟ้องเป็นการจับกลุ่มพูดคุยกันในห้องประชุมสภาระหว่างการประชุมสภาในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวก็จับมาให้ดูว่ามีใครและอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับโดยที่ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของนะฮะการประชุมกรรมาการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ก็คาดว่าจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกาแล้วก็ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์กับสสพักในเวลาทุ่มครึ่งนะก็คือต่อเนื่องกันมาเลยโดยมีวาระการเข้าร่วมรัฐบาลและการเสนอชื่อบุคคลไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็คือเป็นรัฐมนตรีซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีสส25เสียงนะโดยเสียงข้างมาก21เสียง พร้อมที่จะร่วมรัฐบาลมีเพียง4เสียงนี่แหละนะครับนะสเสียงนี้ที่ไม่เห็นด้วยในการร่วมรัฐบาลกับระบอบทักษิณที่เห็นในภาพ1ก็คือในชวนหลีกภัย 2. นายบัญญัตบิบรรทัดฐาน 3. นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับโดยทั้ง3คนเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็4ครับที่นางอยู่ ก็คือนายสันเพชรบุญยามณีสอสสงขลานะครับเป็นบุตรชายของคุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์